แม่ทัพภาคที่2ต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดและร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่17ธันวาคม2561เวลา 8:30 นพลเอกพรพิพัฒน์เบญศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ภาคอีสานตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญทหารหารในพื้นที่ภาคอีสานที่ปฏิบัติงานสายสนามในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างด้านกองกำลังสุรนารีโดยมีพลโทธารากรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่2ให้การต้อนรับและติดตามคณะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ณห้องประชุมกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สมชายพรหมดีสารถ่ายภาพวัลลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน